สวัสดีค่ะพบกับ Breaking News ในช่วงเวลา 14 นาฬิกากับดิฉันมนทนัทคงสังนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันทางด้านภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมากันนะคะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยปิดทำการซื้อขายค่ะอยู่ที่ระดับ 1,612.93 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 5.01 จุดหรือ 0.31% โดยมูลค่าการซื้อขาย 27,050 ล้านบาทโดยทางด้านของตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกค่ะต่อเนื่องจากช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะขณะที่ตลาดเองก็ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานภายในประเทศสำหรับทางด้านของห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับเมื่อวานนี้อันดับที่1 True Corporation หรือ True ราคาปิดที่14.10 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30 สตางค์มีมูลค่าการซื้อขาย 2,380 ล้านบาทอันดับที่2บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BGH ราคาปิดที่20 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา40 สตางค์มีมูลค่าการซื้อขาย 1,273 ล้านบาทอันดับที่3บริษัทปตท.หรือ PTT ราคาปิดที่377 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3 บาทด้วยมูลค่าการซื้อขาย939ล้านบาทอันดับที่4บริษัทปตท.ผลิตและสำรวจปิโตรเลียมหรือ PTTEP ราคาปิดที่120 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1.50 บาทมีมูลค่าการซื้อขาย751ล้านบาทและอันดับที่5บริษัท Communication and System Solution หรือ CSS ราคาปิดที่8.60 บาทมีปรับตัวเพิ่มขึ้นมา45 สตางค์มีมูลค่าการซื้อขาย734ล้านบาทสำหรับทางด้านของทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางด้านของคุณธีรดาชาญยิ่งยงผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้จะผันผวนอยู่ในกรอบค่ะแล้วก็มีอัพไซด์ที่จำกัดนะคะโดยมองว่าในช่วงนี้หากดัชนีนะคะไม่หลุดต่ำกว่าระดับ 1,600 จุดนะคะมองว่าทิศทางของตลาดยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากดัชนีนั้นปิดต่ำกว่าระดับ 1,600 จุดคาดว่าตลาดอาจจะมีความผันผวนได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับทางด้านของกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อค่ะพร้อมประเมินแนวรับที่ 1,600 นะคะแล้วก็ 1,560 จุดและแนวต้านที่ 1,620 จุดค่ะนี่ก็คือทางด้านของความเคลื่อนไหวนะคะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้รวมไปถึงที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะช่วงนี้เราไปต่อกันที่ทางด้านของข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะกับบริษัทปตท.ค่ะมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แก่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโตเมื่อเร็วๆนี้ดร.สงเกียรติทานสำลิดกรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่อาจารย์เทพชัยร่มโพผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนณศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโตตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่นั้นไม่เพียงพอและไม่เสถียรสำหรับศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเปิดการเรียนการสอนระดับปวช.และปวส.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะโดยออกแบบให้เกื้อกูลและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนกลับมาพบกับ Breaking News ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ